ข้อมือเอาละข้อมือ อย่าไปเรื่องอื่นเอาข้อมือก่อนข้อมือกับนิ้วมือนิ้วไม่โป้งเหมือนจะล็อกข้อมือฝ่ามือก็แล้วกันตั้งแต่ศอกลงมาก็แล้วกันจบค่ะแค่นั้นพูดคำนี้ว่าตั้งแต่ศอกลงมาผมจะเข้าใจหมดทันทีหรือจากหัวไหล่ลงมายังได้ด้วยเห็นไหมจะง่ายผมจะง่ายนะใช้ความรู้สึกตามความรู้สึกอย่างเดียวมันจะไม่ใช่ข้อมือมันไปทั้งหัวไหล่ด้วยนะครับผมชะลอนี่ต้องการที่เช็คความรู้สึกเองนะครับจะต้านผมนะค่อยๆไปต้านกันโทษไหวไหมครับไหวค่ะไหวนะเก็บแล้วบอกฮะไม่ให้ทนเด็ดขาดห้ามทนเด็ดขาดเขาห้ามเลยนะครับนี่เพราะว่านี่มันเป็นพลังงานมันไม่ใช่ออกแรงธรรมดานะครับโทษครับไปแล้วครับอึ๊บอึ๊บถามว่านะถามว่าถามว่าผมใช้แบบไปแล้วนะถามว่าจริงไหมสบัดเองข้อมือไม่เจ็บอ่ะแต่ตรงนี้มันยังก็แข็งเดี๋ยวเพิ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาภาพรวมก่อนนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปแตะให้เวลามันปรับตัวต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แปลว่าอย่าเพิ่งโลภนั่นเองได้คือเดี๋ยวเพิ่งมาสอบเพราะตัวเมนหลักมันอันนี้มันนิดเดียวเองเปอร์เซ็นต์น้อยมากสบายเล่นๆไปThank you.
ชิสุตะโกนมาได้มันจะรีบเร่งมันมีเวลากับมันเสมอค่ะอย่างอื่นแล้วก็มีตรงเนี้ยค่ะตรงนี้อยู่ดีๆแล้วเวลาเราอยู่นั่งอยู่นี่มันก็จะเจ็บจี๊ดขึ้นมาทันทีเลยตรงตะตุ่มเมื่อเช้าเป็นไหมมันเป็นมาสักพักนึงแล้วแหละเป็นมาหลายเดือนแล้ววันนี้เป็นไหมวันนี้เป็นค่ะเป็นตอนนั่งตรงนี้เมื่อกี้นี่เนาะค่ะโอเคเข้าใจแล้วอย่าเติมนะผมเข้าใจปุ๊บจะล็อกเลยผมจะเป็นคนอย่างนั้นถ้าเข้าใจปุ๊บคือล็อกเลยค่ะแล้วคอยดูมันจะหายมันจะเบาว่าคิดว่ามีไหมครับเบาอย่างความรู้สึกนั้นกับความรู้สึกนี้ไม่เหมือนกันต้องเปรียบเทียบความรู้สึกเพราะเราเน้นเรื่องความรู้สึกไม่เหมือนกันมันไม่มีอาการจี๊ดแปลว่าหมดแล้วผมจะไวนั่นคือความสำเร็จผมขอความเข้าใจเข้าใจตรงกันทุกอย่างจะดีหมดมันยากความเข้าใจสิ่งที่มันยากกว่าเข้าใจคือความเชื่อเชื่อว่าลุงเหงาช่วยได้จึงมาที่นี่ค่ะก็ดูใน YouTube มาพักนึงค่ะเชื่อว่าค่ะเชื่อว่าลุงเหงาช่วยได้ทีนี้มาถึงก็ต้องเข้าใจก่อนค่ะเพราะว่าเราเน้นเรื่องความเข้าใจเป็นหลักแล้วใช้ความรู้สึกเป็นตัวค่ะเป็นตัวชี้วัดมันก็พยายามถามว่าเมื่อกี้นี้อยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่คนละความรู้สึกคนละความรู้สึกจำฮะตัวนี้ต้องจำรู้จักกับลุงหงอกต้องจำตัวนี้แม่นๆมันจะง่ายกับชีวิตต่อไปอย่างอื่นครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรไม่มีเอาแถมจะนี่นะดูจะสวายทั้งตัวนะทีนี้นะค่ะเหลือป้องกันแม่มันเป็นอีกโอเคไหมครับค่ะมันต้องมีขั้นตอนครับโอเคก็เรียกว่าล้างสมองเลยกันใช่ไหมที่มันฝังแน่นในสมองมากมานานมากมันจะเบาหัวทีนี้กระเพาะกระเพาะที่ว่านี่ไปหมดไม่มีเหลือที่พูดมันจะโล่แสบหายแสบถามว่าจริงไหมแสบหายแสบดูสิมันเกี่ยวอะไรกับสมองเพราะมันถึงสมองหมดเพราะสมองเป็นตัวรายงานผลพวกนี้แต่ไงคนละเรื่องไหมความรู้สึกใช่เข้าใจตัวเองให้ได้ความรู้สึกของตัวเองโอเคไหมค่ะนั่นเรียกว่าความเข้าใจตัวเองจะนำไปสู่ความมั่นใจจำนะภาษาผมนี่สำคัญมากๆเลยแต่ละคำนะครับผมจะมีภาษาI'm
วันวันวันเรื่องอะไรกันที่สี่เดี๋ยวที่ห้าออเลสไปวนมาเอาล่ะเอาสุขภาพที่ดีมันอยู่ด้วยกันนานก็รับรู้ทีน้อยสองน้อยนู่นนี่นั่นบ้างบางทีเนี่ยเราต้องการเฉพาะตัวเราเองอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันต้องเข้าใจหลายด้านมาที่นี่อยากให้เข้าใจหลายอย่างมาเพื่อความเข้าใจคนที่ยากคือจะเอาอย่างเดียวจะยากอย่างเช่นชุดเมื่อกี้เนี่ยผู้ชายคนนี้แล้วก็มีพวกหัวด้วยนั่นจะรู้ทันทีว่าเจ้าอย่างเดียวเพราะผมจะรู้หมดอากับกิริยาอีกครั้งที่ห้านั่นเอาเขาก็มาบ่อยครั้งที่ห้าแล้วก่อนยกแขนมาขึ้นในผู้ชายหนักเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านตัวเปล่าเป็นมาสี่ห้าครั้งครั้งที่ห้าวันนี้นี่พวกจะเอาอย่างเดียวไงใช่ใช่ไหมใช่ครับสังเกตเมื่อกี้เนี่ยสังเกตลงเขานั่งเล่นแต่มือถืออย่างเดียวสนใจผมคิดที่ผมเขียนแดงๆเห็นไหมค่ะเขาไม่ฟังคือการให้เข้าไปอยู่ข้างในต้องดูเขาไม่ฟังไม่ฟังว่านี่นั่งฟังหลวงเขาอธิบายของคนนั้นน่ะค่ะฮะเคสโลกเลยฮะเขาฟังฟังเขาอธิบายอะไรเนี่ยก็ทุกคนแหละทั้งแม่ทั้งลูกที่เขานั่นน่ะที่เขาเป็นอะไรเขาเป็นมะเร็งหรือเปล่าคะคนนั้นเราได้จากการดูมะเร็งเป็นไงบ้างก็ดูอะไรบ้างก็เข้าใจหลายอย่างว่าต้องมันต้องเราต้องเข้าใจโรคที่เราเป็นก็ต้องอยู่กับให้มันได้ที่เราเป็นผู้ย่ำอาการค่ะต้องอยู่กับเข้าใจอาการที่ตัวเราเป็นต้องเข้าใจอาการย้ำอาการไม่ใช่ย้ำโรคผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแน่นอนโรคไม่เด็ดขาดเลยจริงๆไม่อยากจะได้ยินซ้ำไปเมื่อมันมีในตลาดสดแต่ละแห่งอาหารรับฟังแต่ต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้มิฉะนั้นมันจะอยู่กับตัวเองตลอดไม่ใช่เรื่องง่ายฮะเรื่องเปลี่ยนความคิดคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ง่ายจริงการเปลี่ยนความคิดของคนเนี่ยโดยปกติมีแต่พระอรหันต์จะทำได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะทำได้ไอ้เราไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องยากคนอย่างเราพยาพระอรหันต์ทำได้ทุกคนกับมนุษย์ให้รู้ไว้ที่จะเปลี่ยนความคิดของคนได้จากมิจฉาเป็นสัมมาจากสิ่งที่ยึดติดว่าตัวเองไม่ใช่ใช่ใช่ดีๆจ้ะจริงๆพระอรหันต์จะมองออกไอ้ที่เธอไปคิดว่าใช่ใช่มันยึดติดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วคือเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิตีแต่พระอรหันต์ก็จะมองออกรู้ทันทีให้เราไม่ใช่พระอรหันต์แต่เราเข้าใจตามพระอรหันต์ได้เพราะว่าเราอยู่ภายใต้อะไรหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นจะมีคำว่าพระอรหันต์ก็เลยอาศัยคำสูงๆที่ว่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าย้ำตัวเราเองไม่ใช่พระอรหันต์แต่เราเข้าใจภาวะของพระอรหันต์เป็นเช่นไรโอเคนะค่ะมีสิทธิ์เข้าใจทุกคนแหละที่ว่าพอเข้าใจบ้างแต่ก็ไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่ก็ศึกษาธรรมะมาก็
ได้บ้างค่ะสมาธิก็ได้บ้างได้ไม่มากก็ยังดียังมีเชื้อค่ะยังมีเชื้อคำว่าสมาธิได้บ้างธรรมะได้บ้างมันยังมีเชื้อนะค่ะ 100% ได้ 1% มันยังมีเชื้อค่ะเหมือนเตาในถ่านมันไม่ใช่หมดสนิทเลยมันยังมีแดงๆให้อะไรใส่ค่อยๆใส่ฝอยเข้าไปมันจะเพิ่มขึ้นได้เรื่องมีเชื้อคนไม่มีเชื้อนี่บอดสนิทเลยโอเคนะก็เพราะมีเชื้อน่ะถึงได้เร็วบอกความสุขมาเลยได้กี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ได้9090ทั้งหมดเลยเป็นภาพรวมก็อยากสบายตัวเป็นหลักเลยครับค่ะทั้งหมดคือสบายตัวนั่นเองถือเป็นหลักเราไม่ได้เป็นอะไรร่างกายเราติดขัดอึดอัดเจ็บนั่นปวดนี่เท่านั้นเองค่ะอย่าไปที่อื่นค่ะเมื่อหายอึดอัดติดขัดหายเจ็บปวดมันก็เบาสบายตัวค่ะโอเคไหมครับโอเคจับคำนี้ไปใช้เป็นคำที่ใช้ได้ตลอดกาลตลอดไปจนทั้งตายจากโลกมันยากกว่าใครล่ะจะชี้แนะชี้นำพาให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่ความสบายตัวตรงนั้นมันยากตรงนั้นค่ะใช่ค่ะใช่ถ้าเจอแล้วแปลว่ามีบุญใช่ไหมก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ได้ทำอะไรต่างๆนามาที่ผ่านต้องย้อนตรงนั้นอ๋อก็เพราะว่าเราทำดีนู่นนี่นะถึงมาเจออย่างนี้ก็บอกเลยทำดีได้ดีทำดีเจอดีค่ะมันก็ถอยหลังไปหาดีก็ได้อุปนิสัยใจคอเราความพื้นของเราบาวาไปได้หลายอย่างมันก็จะมาเจอในสิ่งที่ดีมันถึงยุคของมันนะครับเหมือนทำดีไม่เสียหายไปไหนแล้วครับแต่มะวันนี้ทำดีมาไม่รู้ตัวเพิ่งมารู้ตัวในวันนี้เวลานี้สถานที่นี้มันก็ตีแตกตัดตกเรียบร้อยก็เอาสิ่งที่ว่านี้กลับบ้านไปว่าเปอร์เซ็นต์รับแสบรับรองตัวเองนั่นแหละครับรับรองความเข้าใจตัวเองนั่นแหละครับตรงนี้ใช่ไหมมันมีที่เดียวแล้วสายตาก็ไม่ดีเข้าไปจบข่าวโอเคครับ